ถอยเอ่ยมาเถอะเอ้ยขอบมอกับใจทั้งหลายหลายเด้อขอให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงขอให้เพิ่นอยู่น้ําลูกน้ําหลานตลอดเด้อสาธุชื่อแห้งบ่เว้ยชื่อชื่อน้ําในน้ําใจเพิ่นบ่อยู่เนาะนี่คือให้หยังให้ให้ดีใจบ่ใจและน้ำใจของเพิ่นสร้างถาบเนาะบ่จีก็ให้หยังไว้ซั่นเนาะก็ให้ดีใจนี่แหละเนาะได้ดินบ่สิให้เสียใจเนาะแม่ได้ดีใจโดยโดยเลยสุดเลยบ่เข้าใจเนาะนี่เข้าใจเพิ่นพี่น้องเพิ่นแบบสิอาศัยทั้งแบบว่าครอบครัวเฮาหานี่ยันยันบ่บ่ได้ได้เลยไว้บ่เพิ่นเลยว่ายามยามเฮาลําบากยามเฮาจําแจมานะเพิ่นบ่ฮู้ทางที่เพิ่นแล้วแบบว่ามีเพิ่นปล่อยมาโลดสินะแล้วแบบปาโทแม่บ่เคยทิ่มเอื้อยคือเพิ่นแหละเพราะว่าคือเพิ่นว่าแหละโดเงินทํากําแก้วเพิ่นก็ฮุ้มฮุ้มไว้ให้นะนึกมาบ่คิดเองได้ทําหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่เพิ่นนี่ก็เรื่อยๆเลยครอบครัวมีแต่ว่าเออทั้งอ้ายทั้งอ้ายทั้งเอ้ยแสดงว่าเพิ่นก็ฮักแพงเนาะแม่ฮักแพงเออคือว่าเพิ่นฮักแพงเอ้ยชุดๆเลยนั่นเนาะแต่คือมันใกล้ครับห้วยตาเกิ้มเมื่อกี้นี่ต้องตากเกือบเลยขาดคืนเลยแม่แม่ขาดคืนนักเอ้ยอยู่ในประมาณนี้บ่ได้นี่เด้10ล้านผู้ดีเป๊ะแล้วบ่ฮะ10ล้าน11ล้าน11ล้านเพราะว่าเพิ่นฝากมาเพื่อแบบว่าในเมื่อกันนําบ่แม่นในบ้านในบุงในบ้านเนาะคําว่ามันเหลือจังได๋ในบ้านเพิ่นบ่เอาเพิ่นก็ยกให้ทั้งคณะเพิ่นเลยอ้ายเพิ่นนําเนาะบ่ได้ซื้อได้หั่นนี่นะก็อันนี้ก็จะเป็นเงินเนาะพี่น้องอันนี้11ล้านเนาะนี่เนาะอยู่นําบัญชีนี่นะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเด้อก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขุสุคนเด้อเนาะบ่ว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศพี่น้องเอ้ยก็มาพบมาพ้อกับบ่จิตอุทุมพรคือเก่าอีกเช่นเคยหนาวๆพี่น้องเอ้ยอยู่ทั้งบ้านเฮาเนาะจังได๋ก็เบิ่งเด้อน้องพ่อพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศก็เบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของนําน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็มาพบมาพ่อกับบจิตมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องทั้งบจิตกับทั้งทีมงานเนาะกําลังสิเดินทางเข้าไปบ้านหนองเป็ดใหญ่พี่น้องเอ้ยทั้งทีมงานเฮาเข้าไปทางในแล้วเนาะทั้งบจิตเองก็เลยน่ะเบิ่งก่อนนะเนาะแวะบอกกับพ่อแม่พี่น้อง FC ก่อนว่าพากันไปหยังหั่นนะคือมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องทั้งบจิตเองน่ะได้รับหน้าที่คือทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นได้มอบหมายงานให้เนาะพ่อพี่น้องฝากเงินมาให้ทั้งบจิตนี่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยจำนวนหนึ่งคือให้ทางบจิตเองนี่ประสานงานกับทางเอ้ยบุญเนาะเอ้ยบุญที่ว่าทางบจิตทางทีมงานขี่เรือข้ามไปหาเพิ่นเวลาผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นให้ช่วยนี่คือเฮาขี่เรือไปหาเพิ่นบัดนี้น่ะทางอนาครอบครัวเนาะพ่อลุงคําสิงห์เนาะแม่ปาวีพรพี่น้องเอ้ยกับลูกเต้าลูกหลานเพิ่นนั่นแหละได้ยินข่าวว่าทางเอ้ยเพิ่นนี่ก็แบบอยากมาอยู่บ้านเนาะแบบแต่ก็บ่มีที่มีทางอยู่บ้านนะเพราะว่านอนอยู่พุ่นน่ะมีแบบแต่เพิ่นผู้เดียวย่านมันนี่ก็ได้เพิ่นก็เลยเว้าออกมาในคลิปว่าโอ้เนาะอยากกลับไปอยู่บ้านนําบ้านนําเมืองหมู่เวลาเป็นหั่นเป็นนี่นี่ก็แล่นหาผู้หาคนมันจึงแบบสะดวกสบายแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยเข้มทางเนาะพอดีเลยพี่น้องเอ้ยมีทั้งพลุงกับสิงห์แล้วก็แม่บ้าวิพรเนาะเพิ่นได้ให้ทางบจิตเองนี่ประสานงานว่าไปหาเบิ่งดูที่ดุงที่ดินอยู่ในราคาประมาณนี้ประมาณนี้มันมีบ่มื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องทางบจิตเองก็คือว่าเนาะได้ถามเอื้อยเพิ่นแล้วก็สิให้เอื้อยเพิ่นพาไปเพราะว่าเอื้อยเพิ่นน่ะหาเห็นแล้วเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยที่ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวทางบจิตเองก็สิไปเบิ่งว่ามันกว้างมันหอมสําไรในราคาประมาณเท่าไหร่เนาะแล้วก็เอื้อยเพิ่นนี่ก็ยังบ่ฮู้ได้ว่าสิได้ซื้อบ่สิได้เป็นของตัวเองแท้บ่อันนี้ก็ยังบ่ทันได้บอกเพิ่นคักแน่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็โอเคพี่น้อง
เงินอยู่ในถุงนี่แหละดีใจนะเพิ่นนะพ่อพี่น้องที่ว่าเพิ่นซีได้มีที่มีทางเป็นของตัวเองแล้วซื้อดินปุ๊บแล้วก็ให้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นหาไม้หาตกเนาะมาเฮ็ดเฮือนเฮ็ดชานอยู่อยู่ในกลางบ้านเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยป้าซะเนาะพ่อพี่น้องเว้าหลายใจกันทางเดี๋ยวบ่จิตเองซีพาพ่อแม่พี่น้อง FC เข้าไปหาทางเอ้ยเพิ่นแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอกราบคุณทางขอลุงคำสิงและก็แม่ป้ามีพรเด้อเนาะอยู่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาขอให้ทางป้ากับลุงครอบครัวลูกเต้าลูกหลานอยู่ดีมีแฮงเนาะป้าสนอพ่อพี่น้องเอ้ยก็สำหรับตอนนี้เนาะบ่จิตเองไปก่อนเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยไปพบพ่อกันอยู่ที่บนได้บุญอยู่พุ่นแหละเนาะพ่อพี่น้องโอเคป้าป้าป้าพี่น้องไปกันเลยเนาะกะบ้านหนองเป็ดเนาะพ่อพี่น้องบ้านหนองเป็ดนี่คือเป็นบ้านหนองเป็ดเดียวกันครับทางบ่อข้ามเพิ่นแต่ว่าอันนี้น่ะจะเป็นบ้านหนองเป็ดเก่าเนาะดั้งเดิมคือทางบ้านบ่อข้ามบ้านเสออินนี่คือเพิ่นเป็นบ้านน้อยแบบว่าทางชาวบ้านก็เจ้าใหญ่ไปออกเข้มขุนทางแบบนี้เห็นนะพี่น้องเอ้ยกะอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านบ้านเก่าเพิ่นเด้อเนาะพี่น้องก็จะมีป่าน้ำแน่เนาะอันนี้ก็เฉพาะทางเข้าไปหมู่บ้านนี่ก็ได้เนาะแต่ว่าทางไปหน้าเพิ่นแห้งมีป่าหลายพี่น้องเอ้ยอันนี้คือหนทางเข้าไปในหมู่บ้านเพิ่นก็บ่ไกลปานใดจากหนทางอย่างว่าพี่ก็สิอยู่ในประมาณ4-5ป่ะประมาณ7เนาะพี่น้องเอ้ยประมาณ7หลักเนาะประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็ใกล้แล้วพี่น้องเอ้ยแกเสียหอแล้วเนาะอ๋อเฮือนนั้นนี่ก็บักไก่นึงพี่น้องเอ้ยคุณไปลุ้นไปซุ่มน้ํากันเนาะพี่น้องว่าสิเป็นจังได๋เนาะมีแต่ป่าพี่น้องเนาะป่าแม่ป่าตอกบรรยากาศหนาวหนาวแล้วก็พี่น้องคืนนี้แห้งหนาวอาบน้ําต้มซุ่มพี่น้องต้มเอาซุ่มน้ํากันบ่ตาบ่คําบ่เวียดเนาะก่อนแล้วล่ะซึ่งทั้งบ่แสเนาะเพิ่นไปอีกเนาะบ่คุ้นเคยเพิ่นพุ่นแหละบ่ต้องกําลังปลุกเพื่อนเนาะทางไหนล่ะบ่ตาเวียนเข้าคนคนเด้อไปทางใดพอแล้วพี่น้องอันนี้คือหมู่บ้านหนองเป็ดเนาะหนองเป็ดใหญ่บ้านหนองเป็ดน้อยอยู่แคมทางอย่างนั่นแหละนี่เป็นบ้านหนองเป็ดใหญ่พี่น้อง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 ขอมาไปทางไหนไปทางไหนไปทางใดน้องมาทางนี้กะจากที่บ่จิตเข้ามาเรื่อยๆนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่แบบบ่ใหญ่ปานใดแท้พี่น้องบ่ใหญ่ปานใดสิอยู่ประมาณนี้เป็นสารแต่นประมาณนี้เนาะมีเพื่อนหลังใหญ่หลังน้อยป้าปนกันไปเนาะไปดูกับทางบ้านเฮาแต่ว่าคนสิบ่หลายคนบ่ครับท่านข้าเนาะมันไปยังไงคุณน้องไป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 นั่นน่ะสบายดีสบายดีอ๋อจะเหินเพิ่นเนาะเพิ่นไปก่อนมาก่อนเกี่ยวกันเป็นยังไงอันนี้คือหมู่บ้านได้นี่เขาคันว่าเขามารอบหน้านี่คือสี่นะบ่ได้ขี่เรือได้พี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็ได้เนาะมหาเอ้ยเพิ่นสิได้อีแต่มีติขี้เรือเพื่อเด็กน้องควายโอ้ไปทางไหนล่ะบัดป้าต้องมีจะมาหาดิแค่นี้โอ้โหพาขี่ซ้ายสบายดีสบายดีเอามาตัดจับกล้องก่อนเอาหมื่นกว่าบาทเพิ่นว่าเถอะว้าวอันละลงเบิ่งว่าสิทำได้เนาะ
ก็เลยให้พวกน้องไปเบิ่งน้ำกันไปเบิ่งน้ำกันแต่ว่าต้องได้ขายเป็ดขายไก่ใช่แล้วเฮ็ดยังได้ฉันขายเป็ดขายไก่ใช่มีเป็ดไก่ขายมั้ยเนาะก็กินได้ตังเฮือนอยู่นั่นน่ะพ่อใหญ่เพิ่นเมาเนาะคือบ่ทราบแล้วเพิ่นหายเพิ่นจมอย่างเด้อว่ะเพิ่นก็บอกอยู่มื้อนี้พอจำลูกจำหลานบ่ได้เลยได้ว่าซั่นพอเมาแล้วเพิ่นว่าเนาะตัวเป็นจังได๋อ้ายก็อยู่ทางใดอยู่ทางนั้นน่ะบ่ไกลบ่จากรถบ่ไกลบ่ไกลๆไกลบ่เฮาขี่รถไปบ่นี่เดี๋ยวลงไปขี่รถลงไปได้เนาะไปซะไปใจได้หลายบ่เวียกโดยโดยไปเสียน้องพ่อพี่น้องเลยเพื่อนน้องบ่เพื่อนน้องบ่เมืองเมืองเมืองกันเสียน้องพ่อพี่น้องเลยไปก่อนไปก่อนก็ต้องหาได้เข้ามาหมู่บ้านนี่เนาะเคยเข้ามาจักเทื่อพี่น้องเลยตัวบ้านน้องเป็ดใหญ่เสร็จว้ายแม่นบ่นี่เฮ้ต้องลงมาทางนี้เนาะนี่เนาะแสดงว่าอยู่ใต้สุดหมู่ได้นี่เนาะป้าตึ๊บโอ้ยมีป่าได้นี่เนาะพอดีเลยแล้วซะนี่เนาะเข้ามามีป่าได้หาเฮ็ดหาหอนยามเฮ็ดออกใช่น้องน้องเพิ่นมาบ่ไปโรงเรียนบ่จังไรอ้ายเอ้ยจังไรเพิ่นว่าเพิ่นจะขายเห็นบ่ลุงข้าข้าหัวน้องข้าหัวพุ่นบ่ทำไมจะหาข้อเสียกล้องกล้องกล้องชิมานะชิมาคุณชิมาลงยาไปปุ่นอีกพอดีย่าบ่พูดกันสิน่าลงอีกสิน่าเอาย่างเบิ่งมันเป็นยังบ่ตะพูดนอนน่ะเนาะแม่มันได้รักแม่มันได้รักแม่เบิ่งดูพี่น้องแป๊บนึงเด้ออันนี้ก็คือว่าเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็มาเบิ่งก่อนพี่น้องว่าสิเป็นจังได๋เนาะคือจากนี้น้องพ่อพี่น้องฮะอยู่มาบ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อันนี้บ่เปเด้อแม่นบ่โอ้จังนี้ฮะนี่มันก็ห้วยกว้างอยู่ได้ล่ะเนาะขึ้นไปคุณยับในหนึ่งมามา1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15อยู่หั่นพี่น้องเอ้ยพอดีภาคโคนเนาะแต่ว่ามันบ่เกี่ยวกับทางบ่ล่ะมีเกี่ยวเท่าไหร่ถ้าบ่ถ้าว่าน้องได้ตังค์อ้ายมันจะมีเพราะว่าอ้ายมันบ่เกี่ยวกับไอ้สื่อขนาดเพราะว่าดินพันได้เพราะว่าพอมีได้ให้ชื่อลงมานี่เลยเพราะว่าดินให้เพิ่นมันแบบถูกคุณได้ทำนิ่งเชือกอะไรนี่คุณได้เดินทางมานี่ตรงลงไปนี่เลยพวกก็ได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะเฮือนนึงคือว่าเนี่ยได้เฮือนหลังนึงเกินไฟเกินครัวห้องน้ำห้องในให้เจ้าของดินเพิ่นอยู่ใช่ไหมเจ้าของดินบ่อนเพิ่นกินเหล้ากินนี่อันนั้นบ่แม่น้องเพิ่นยังงั้นเมาอยู่จังมื้อนี้แต่ว่าตอนนี้หั่นลูกชายเพิ่นอยู่บ้านนั้นเป็นหน้าเลยเพิ่นไลฟ์เป็นผู้ขายดินตามนี้นะแต่ผู้นั้นเป็นพ่อเพิ่นผู้รังกินเหล้ากินพ่อนะแต่ว่าดินแต่ว่าดินน่ะเป็นลูกชายเป็นผู้ขายแม่นลูกชายเป็นผู้ขายที่ว่าแล้วก็เล่าขายเองก็แม่นแต่เราอยากที่พาลูกหลานแล้วลูกมันตับตกลงบัดนี้แล้วมันก็ตอบตกลง
10ล้านกี่เท่าไรก็เอ่ยเท่าไรก็บ่ใช่ก็บ่ตะ10ล้านกี่10ล้านบ่10ล้านเก็บก็เฮาคือบ่หานั่งบ่จักเดียวนําบัดนี้เนาะบ่บ่เอ้ยนั่งทุกบ้านเลยนั่งก่อนเนาะนั่งก่อนซั่นเบิ่งคุยกับเอ้ยเพิ่นกับอ้ายเพิ่นคักๆก่อนพี่น้องเอ้ยค่ะ 20,000 เอ้ยก็บ่มีเงินบาทเอ้ยก็บ่มีเงินกีบเอ้ยก็บ่มีคือนี่ก็คนใหญ่ใจดีเพิ่นนั่นแหละคันถ่ายลังเบิ่งคัน 20,000 น่ะมันสิตกอยู่ในประมาณ13ล้านแม่นี่ถึก 10,000 กว่านะ 10,000 กว่า 15,000 16,000 เป็นบ่ผู้ชายพ่อใหญ่แล้วพ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่ได้ที่ซ้ํานี้กว่านี้เพิ่นก็ขออยู่น้ำแน่เพิ่นให้ได้ชำนาญขอเพิ่นอยู่เลยอันต่างขอเพิ่นอยู่น้ำมันนะชีวิตเพิ่นได้2 0 0 0เพิ่นจะคลายแท้ถูกเออบ่มีกว่าหั่นแล้วเอ้าสะเนาะมื้อนี้ก็ซื้อขนมมาต้อนน้องๆเอ้าอีล่าแซ่บาลูกน้องเพิ่นน้องไพ่นี่เนาะขอบใจบ่ซั่นเอ้าน้องเพิ่นมาเนาะผู้เพิ่นใหญ่เด้พุ่นน่ะเว้าเป็นอยู่เด้พุ่นนั่นก็ได้คืออันน่ะดินนี่คือเป็นดินแบบญาติพี่น้องทั้งอ้ายเนาะแม่นบ่ก็เพิ่นว่าว่าคั่นว่าราคาที่ว่าเพิ่นเอาแท้ๆเลยน่ะสิอยู่ในประมาณ10ล้านลุ้นกูหันบ่ได้แม่นบ่ดิบคนอยากได้20,000แหละเลยว่ารุ่นให้อยู่ 5,000 แม่นถูกอยู่15,000ครับดำ100นี่แหละ15,000ครับ15,000ปลายๆบ่แม่น15,000ดำ100นี่แหละก็คือว่ามื้อนี้ก็มาบวกข่าวดีก่อนเนาะเอ้ามีข่าวดีแล้วบ่โอ้มีนะเนาะมีข่าวดีก็คือในเรื่องแล้วคงราคาน้องพ่อพี่น้องอยู่ในประมาณ10ล้านเนาะทางน่ะป้าเพิ่นก็ฝากมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละโอ้แสดงว่าทางบ่จิตมีข่าวดีแล้วใช่มื้อนี้เนาะนี่มีมาแล้วมาแล้วมีแล้วเนาะก็ป้าพ่อรุ่งคำสิงห์ได้กับแม่ป้าวิภรณ์ท่านก็ท่านเดิมผู้ที่ว่ามาช่วยตลอดเนาะคือเพิ่นว่าอยากให้ทั้งน่ะลูกเต้าลูกหลานเนาะไปฮําไปเฮียนมันสะดวกสบายแน่ใกล้มันใกล้อยู่ในบ้านในเมืองแต่ว่าอยู่พุ่นแบบบ่แม่นดินของเจ้าเนาะบ่แม่นเอ้ยบ่แม่นบ่นั่นกันบ่นเอ้ยอยู่หั่นดินลุงบ่นเอ้ยปลูกมันหั่นดินคือเจ้าของบ่มีดินเลยนี่เนาะแม่นเอ้ยบ่ได้มีดินนะเลยหามีแต่มนต์แม่ย่าปั่นพุ่นละหน่อยพุ่นละหน่อยลูกหลานเขาหากันหลายคนได้อยู่นี่ปุ๊บก็แม่นมาอยู่นี่แล้วบัดเนาะแม่นแม่นถ้าได้นี่ปุ๊บก็ถือว่าเป็นของเอื้อยแหละตอนนี้เอื้อยก็เลยมาอยู่นี่เลยนะเลยมีเงินมีคําก็ได้มาปลูกเฮือนนี่ก็ถือว่าเป็นของเอื้อยก่อนอื่นต้องทางเลยก่อนอื่นเนาะทางแล้วตกลงละเอียดทางก่อนแน่เนาะพ่อพี่น้องจึงได้พาทางตั้งไว้ทางเหลืออนามัยออกน้ําหยังแหละนั่นแหละพี่น้องก็เพราะว่าคือมื้อนี้น่ะทางมูลจิตเองก็มาบอกก่อนเนาะคือในเรื่องงบในการดินชื่อดินนี่คือเฮามีแล้วเพราะว่าแม่นคือเป็นยังคือจึงอันน่ะแบบว่ามาฮอดปึ๊บมีเงินปรับลดย้อนแบบว่าคือเฮาแบบว่าประสานงานให้กับเอ้ยเพิ่นได้ว่าประมาณนั้นประมาณนั้นเด้อเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นก็ได้ว่าให้เอ้ยเพิ่นแบบว่าเออกับผู้ใหญ่เพิ่นอยากช่วยประมาณนี้ทั้งน่ะเจ้าของดินมีขายให้บ่ประมาณนี้หั่นนะคือมื้อนี้ก็ตกลงกันพี่น้องแต่ว่ายังบ่ได้ซื้อขายมื้อนี้ดอกเนาะแต่ว่ามือใดฉันเนาะซื้อขายแต่ก็นัดทางในบ้านทางเจ้าของดินกินเหล้าคือมื้อนี้บ่ไหวได้เด้อมีใบซื้อขายข้างในหั่นแหละในบุงในบ้านข้างในเนาะใบนั้นก็มีซื้อนั่นแหละมีขวดแล้วเนาะค่าธรรมเนียมอยู่ทางบ้านเฮาเดี๋ยวนี้เท่าไรธรรมเนียมค่าธรรมเนียมผู้บ้านเนาะชื่อดินชื่อดอนนี่ก็ให้ทางอ้ายเพิ่นได้ถามเบิ่งเด้อเบิ่งเจ้า
เพิ่นจึงมาเทศให้ได้เนาะมาเทศละลาเพิ่นมาเทศให้ได้เนาะคนบ่มาแทงให้กันทำนั่งเล่นนั่นนั่งการซื้อขายไปสิก็ต้องมีผู้รับผู้ใหญ่นำอะไรตาลูกหากำลังแนะนำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายใช่เนาะมีข่าวดีก็ดีใจบ่เฉยเลยดีใจนะดีใจเนาะเอ้ยบ่นึกบ่ฝันว่าเอ้ยสิมาเข้าอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองพันนะเอ้ยก็บ่คิดอีกว่าเอ้ยสิมาอยู่แบบนี้นะต้องอยู่นำกันบ่เคยเข้ามาแบบนอนทางนี้เลยเนาะขอให้ให้ได้ต้นเป็นไงก็ดีเป็นกระเทียมเอื่อยนะเอื่อยก็เลยดีใจเอื่อยรู้จักคำตอบนั่งว่าเอื่อยดีใจนั่งดีใจร้ายแต่ว่ามันจะอยู่ในชนท้ายบ้านเนาะแม่ชนท้ายบ้านท้ายบ้านอันนี้เป็นดีแล้วเนาะจังบ่ได้แบบวุ่นวายอย่างจีนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้เนมไปวนกันอยู่นอกบ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันสบายจนเพื่อนเพื่อนชั้นโมงโดยโดยแต่ว่าบ่อของเนี้ยน้ำมันลงมันบ่ได้มีผีประชาบ่ใช่บ่บ่มีนะใครอยู่บ่ใช่บ่ได้มีผีประชาขนาดนั้นมีแต่หน้าเพิ่นอยู่นั่นก็หน้าไม่ได้ให้หน้าเพิ่นลงไปพุ่นจังหวัดแถวนี้มากันอื่นอยู่บ่ยักกับบ่ทันชื่อแมนชื่อแมนอยู่ด้าว่ากันมากันมากับข้าวไอ้เพิ่นรอดมากับอันพี่ไอ้บ่คำนี่แล้วบ่คำเพิ่นแถวนี้ก็เคยอยู่อื่นจะใช้ห้องอยู่นะแต่ละปีฮะโดยโดยอ๋อข้างในก็ดีใจน้ำดีใจน้ำเลยพี่น้องเพิ่นนี่แล้วพี่น้องเลยก็ดีแล้วจันในทั้งโมจิตเพิ่นดำเนินการต่อเนาะคือพุ่นและเฮาหามื้อหาวันเนาะมื้อนี้เป็นมื้อวันหยังมื้อนี้วันศุกร์วันศุกร์มื้อวันเสาร์เสาร์เฮ็ดจังได๋ซั่นบ่ตะไทยเบื้องทางผู้ว่านเพิ่นบ่แล้วว่าเพิ่นว่างมื้อใดเพราะว่าตัวนี้ต้องนัดกับผู้ว่านเพิ่นได้ว่าเพิ่นว่างมาให้เฮามื้อใดคันเฮามันสินั่นมันได้ทางใจเฮาบ่ได้เด้เนาะบ่ได้เด้บ่ได้ต้องเพิ่นเด้คือเฮานี่มื้อใดก็ได้นะมื้อใดก็ได้แม่นแต่เพิ่นบัดเวียกงานเพิ่นต้องถามเพิ่นก่อนว่าสะดวกให้มือใดเนาะว่างมาเทศมือใดสานงานกันเพราะว่าเฮาก็อยากให้มันแล้วมันทั่วเพราะว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนี่อยากให้ทั้งอ้ายๆพากันมาอยู่ให้แล้วก็ได้แต่ว่าคือไม่ประเภทพวกนี้ก็บักออกก็จะเผาทิ่มได้อ้ายเอ้ยไว้เฮ็ดอันกระตุกกระตบเนาะพอได้อยู่ได้นอนก่อนเจ้าๆบ่ลืมแล้วใหม่มันยังมีมันยังสื่องามอยู่แม่นโอ้ยคักแล้วนี่แม่นพอได้อันน่ะเอาอันน่ะพยุงพยางไว้ก่อนเนาะจังได๋ก็สิสู้จะคอยปิ้นคอยไปดีมุกดีใจนำเด้อซะเด้อโดยถ้าเอ้ยบ่มีดินตอนนี้มาอยู่เอ้ยก็จะสิยุ่งโดนโดนเอ้ยยังคิดบ่ออกเลยว่าถ้าพลักใหญ่เพิ่นมาซื้อดินเอ้ยบ่มีอยู่อาศัยแต่อยู่น้ำไห้น้ำหน้าบัดสุขเสริญเวลาจำเป็นจะทำชาวบ้านเมืองเนาะแม่นก็สิแล่นไปหาไผ่นะเนี่ยเจ้าคิดอยู่แต่ละมื้อแต่ละวันถ้าผู้ใหญ่เพิ่นซอยเอ้ยก็สิว่าฮอดบ้านของคุณเจ้าแล้วล่ะจ้ะเนาะขอบอกขอบใจเพิ่นเนาะขอบอกขอบใจเพิ่นหลายๆเด้อปาริพรและคุณลุงคำสิงเนาะเออขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงมีสุขภาพแข็งแรงขอให้เพิ่นร่ำรำและรวยปรารถนาสิ่งใดขอให้เพิ่นได้สิ่งนั้นเอ้ยขอบคุณเพิ่นหลายหลายน้อยซ้ำนั่นมาเถอะเอาเพื่อเป็นการแบบว่ายืนยันเนาะบ่ได้เนาะเอ้าอยู่นี่ครับก็คือว่าอันนี้คือเฮามีงบแล้วพี่น้องเอ้ยมีงบแล้วเจ้านี่บ่นี่น่ะอ๋อจะพอคือทรงตึกๆเสื้อก็สิอยู่ในประมาณนี้บ่ได้นี่เด้10ล้านผู้ดีเป๊ะแล้วบ่ฮะ10ล้าน11ล้าน11ล้านเพราะว่าเพิ่นถากมาเพื่อแบบว่าในเมื่อกันนําอําเภอในบ้านในบุงในบ้านเนาะคําว่ามันเหลือจังได๋ในบ้านเพิ่นบ่เอาเพิ่นก็ยุกให้ทั้งนาเพิ่นเลยอ้ายเพิ่นนําเนาะบ่ได้ซื้อได้หั่นนี่นะก็อันนี้ก็จะเป็นเงินเนาะพี่น้องอันนี้11ล้านเนาะนี่เนาะอยู่นํามาคิดนี่นะแต่ว่าอีแต่ว่าเฮาพังเบิ่งว่าทั้งในบุงในบ้านเพิ่นวางเมื่อใดเฮาก็สิเฮาสิดำเนินการให้ทั้งอ้ายกับเบื้อยเพราะว่า
ต่อไปเฮาก็สิมาอัปเดตว่าเออกันทางทางพร้อมแน่นอนบ่ล่ะเนาะโอ้เนาะมันต้องทางแน่นอนสิมาเบิ่งว่าเป็นจังได๋หั่นนะพี่น้องเก็บไว้ก่อนได้เอ้ยอ้ายเด้อเก็บไว้นี่ก่อนเด้ออุ่นใจไว้เลยอุ่นใจรถอุ่นใจรถเนาะให้อุ่นใจให้ความมีแล้วกับอีกอย่างก็คือว่าแต่เงิน10ล้านนี่มันบ่ได้น้อยเด้พี่น้องเอ้ยครับผมขอบใจเพิ่นหลายๆเด้อดีใจได้บ่ายชุดๆเลยบ่ดีใจเลยใช่ชุดๆเลยนั่นแหละบ่คาดชุดเลยว่าสิได้เออเพราะว่าคือได้ยินข่าวว่า1อยู่พุ่นน่ะมีแต่แสงไฟหน้าเฮาแม่นมื้อนี้ค่ํามามืดตื้อเลยแบบว่ามีแสงไฟหน้าเจ้าของผู้เดียวบ่มีไผเลยเพียงปากกับซอยจิตนักไอ้มีแต่เอื้อยเอื้อยกะเบิ่งบัดนี้สิถามเด้อคือดังจากว่าดินนี่เป็นของเจ้าของแล้วเนาะบัดบ่อนอยู่บ่อนเช่าเฮาอันนี้อยู่เถียงพุ่นเฮาสิมั่งหรือว่าบ่มั่งคํามามั่งนี่ก็บัดบ่มันอันนั้นเด้บ่ตาเนาะมั่งบ่ซะได้หรือว่าจังได๋อ้ายก็สิพยายามเด้ถ้าว่าดินตัวนี้เป็นของอ้ายอาสิพยายามหาหาเนาะหาไม่เจ้าโอ้คํามามั่งเฮาก็ถือว่าสิหลายเติบเด้เนาะเพราะว่า1มาย่ําผ้าย่ําผลบางเทื่อบางทีเฮาจะเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็ได้พึ่งพาอาศัยเพียงย่ําผลมั่งตอนนั้นไปเอ้ยก็บ่มีมันอยู่อีกเอาไปอัดดําไห้ดํานาหั่นนะเอ้ยก็เลยปะเมียนในหั่นและเอ้ยก็สิพยายามให้อ้ายเพิ่นหาใหม่เฮ็ดใหม่เนาะเฮ็ดใหม่ปุกกระทอกกระเทิบอยู่จุยไปถ่าสินะปุ๊บๆอันนั้นต่อไปก็ว่าเบื้องเบื้องดงนี่เพิ่นกระดุดออกมาใหม่เพิ่นบ่ได้ห้ามบ่ได้ห่วงเด้เพราะว่าตัดเอาก็ได้เด้เพิ่นบ่ได้ห้ามเพราะว่าตัดเอาเซาก้มมายังใหม่ก็ได้10 10บ่ได้ซาบ่ได้นี่ก็ห้อยเนาะโฮมเทื่อเล็กเทื่อน้อยสังกะสีจักเซาแผ่นนี่ก็ห้อยพยายามให้ได้ต้องพยายามก่อนเด้ออ้ายเด้อเพราะว่า1มานี่ก็เพื่อเพิ่นสิเก็บเงินเทเด็กเทน้อยซื้อเด็กตะปุกตะปูไปตอกอยู่เถียงเพิ่นนี่ก็เบิดเท่าไหร่เติบได้ล่ะเบิดเถื่อเบิดแห้งเท่าไหร่อยู่บัดเห็นแล้วบัดสิมั่งบัดคือว่าอันนั้นอีกแหละเนาะเจ้าที่มีด้านเป็นของตัวเองเอ่ยก็วางใจเพราะว่าเออหาเงินไปเก็บไปเทเลนิกเทเลนอยแล้วค่ะเฮ็ดใหม่เฮือนบัดนี้เทเลนิกเทเลนอยไปแล้วก็ได้ครบจํานวนนะพอได้ปลูกเฮือนปลูกชานได้เอ่ยก็สิมาปลูกเลยนั่นเอ้ยก็นี่ฮะเลยคิดในนี้แหละในใจของเอ่ยคุณได้เฮาก็ยังสิมาอัปเดตเบิ่งอยู่เรื่อยๆอยู่ดอกน้องพ่อพี่น้องเอ่ยก็เพราะว่าอันนี้ก็เป็นงานที่ว่าทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นมอบหมายให้อันนี้คือเพิ่นฝากความมาพร้อมอันนี้น่ะคืออยากให้ทางครอบครัวอ้ายเอื้อยได้อีดีได้คือเงินนี่คือลูกเต้าลูกหลานเพิ่นเอาให้เพิ่นก็บ่ได้ใช้เพิ่นน่ะโฮมน่ะเพื่ออยากมาช่วยครอบครัวของเอื้อยกับอ้ายนั่นนะเงินที่ว่าลูกหลานเพิ่นเอาให้ป้ากับลุงเพิ่นไปซื้ออยู่ซื้อกินน่ะเราบ่ซื้อเราอยากโฮมมาให้ทั้งที่เจ้า2คนนี่เนี่ยเราเว้านะอันนั้นเป็นให้เพิ่นบอกนะคุณเพิ่นหลายๆเด้อแม่นใจเพิ่นหลายเด้อที่เพิ่นเห็นใจเพิ่นพี่น้องโอ้เนาะเพิ่นก็ดีเห็นใจเพิ่นเพิ่นดีกับเอ้ยชุดๆเลยช่วยอ้ายมาตลอดมาเออยามใดที่เอ้ยตกทุกข์ในยามนี้แต่เพิ่นช่วยเอ้ยมาตลอดเอ้ยขอบคุณใจเพิ่นหลายๆเด้อขอให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงขอให้เพิ่นอยู่น้ำลูกน้ำหลานตลอดเด้อสาธุชื่นแห้งเอ้ยชึ้งๆน้ำในน้ำใจเพิ่นบ่อยู่เนาะนี่คือให้หยังให้ดีใจบ่ใจและน้ำใจของเพิ่นสร้างถามเนาะบ่จิก็ให้หยังว่าซั่นเนาะก็ให้ดีใจกันแล้วเนาะได้ดินบ่สิให้เสียใจเนาะแม่ได้ดีใจโดโดเลยชุดเลยบ่เข้าใจเนาะนี่เข้าใจเพิ่นพี่น้องเพิ่นแบบสิอาศัยทั้งแบบว่าครอบครัวเฮาหานี่ยันบ่ได้บ่ได้บ่เพิ่นเลยว่ายามเฮาลำบากยามเฮาจำแจมานะเพิ่งบ่ฮู้ทางที่เพิ่งแล้วแบบว่ามีเพิ่นปล่อยมาโลดสินะก็แบบปาโตมาตลาดแล้วบ่เคยทิ่มเอื้อยคือเห็นแน่เพราะว่าคือเพิ่นว่าแหละเดี๋ยวเงินคำกำแก้วเพิ่นก็ฮุมไว้ให้นะนึกมาบ่คิดถึงได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่เพิ่นนี่ก็เรื่อยๆเลยครอบครัวมีแต่ว่าเออทั้งอ้ายทั้งเอื้อยแสดงว่าเพิ่นก็ฮักเพลงเนาะฮักเพลงเอ้ยคือว่าเพิ่นฮักเพลงเอื้อยชุดๆเลยนั่นเนาะแต่คือมันใกล้กับห้อยตาเกิ้มเมื่อกี้นี่ต้องตักเกิดเลยนะขัดขึ้นเลยเพราะว่าดินดอนต้นหญ้านี่ส
ชำว่ามุ่นมั่งพ่อแม่ปันให้พูนใดค่าศอกค่าคืบนี่ก็พิษกันย้อนได้แต่นี่เพิ่นซื้อให้ปักลายๆนะแม่นแม่นก็ชัวลูกชัวหลานได้ดินดอนเนาะมันบ่ได้เบิดมันบ่ได้จังได๋เบิดเหียนไปง่ายเด้นี่แหละจังว่าเพิ่นให้เฮาแล้วเนาะเฮาก็ปกปักรักษาเอามีแต่ว่านี่แหละบัดนี้ให้ชุมเจ้าน่ะเว้าคักแน่กับในบ้านแล้วก็กับผู้ซื้อขายนี้บ่แม่นว่าพอเห็นเงินปุ๊บแล้วสิเว้าขึ้นกว่าหั่นสิเว้าเกินกว่าหั่นสิเว้าเป็นลายใหม่บ่ได้เด้บ่ได้เนาะเว้ากันแล้วก็ให้มันอยู่สำนักแล้วก็บอกผู้รักผู้ใหญ่ผู้บ้านเพิ่นมือใดนี่นะมันจังบอกสอกกันไปหาทั้งผู้บ้านเนาะและทั้งพวกขายดินและนัดกันว่ามือใดบ่แม่นผู้ใหญ่เพิ่นว่างผู้ใหญ่เพิ่นว่างมื้อนี้ลูกเอ้ยมื้อนี้มื้อนั้นลูกเอ้ยหมอมื้อนี้มันจ้อแล้วมืออื่นมือฮื้อซะแล้วว่าได้ก็ได้คือมือที่ว่าซื้อขายดินน่ะให้มีเจ้าของดินแล้วก็ในบ้านในบ้านแล้วก็ทั้งเอื้อยเนี่ยให้ครบได้ล่ะเนาะครบมีแต่ว่าสิดำเนินการให้เพราะว่าเฮาก็อุ่นใจแล้วล่ะพี่น้องก็ดีใจเนาะที่ว่าได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญดินดอนต้นใหญ่ก็คือบ่ต้าว่าแน่เนาะมันโอ้สัวลูกสัวหลานพุ่นแล้วเนาะมาลูกเต้า 2-3 คนเนาะใหญ่มากแล้วบ่มีบนพักบนเช่าแม่นมีแต่ผู้หญิงเบิดบัดบ่ได้อยู่บ้านอยู่เมืองนําหมู่เนาะอยู่ไห้อยู่นะทํามาก็บ่ได้เห็นแสงไฟผู้ใดมีแต่แสงไฟเดียงเจ้าของแม่อันนี้ใครแน่บัดนี้ต่อพื้นต่อไฟเข้ามาก็มันใกล้หมู่เด้อนิ่งสายไฟใช่ยังมันก็ง่ายแน่มีเพื่อนคนแลนี่เนาะพี่น้องเอ้ยแม่นมีแต่ว่าเฮาก็สิอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยว่าสิเป็นจังได๋ทั้งครอบครัวของเอ้ยบุญเพิ่นคือปัจจุบันนี่น่ะคือเครื่องชานเฮาน่ะมีแต่ว่าอ้ายเพิ่นพยายามเนาะสิพยายามอ้ายพยายามสุดความสามารถอ้ายเห็นไม้ตกขอกลาเนาะตัวใดพ่อซื้อเฮาก็ซื้อตัวใดบ่พ่อซื้อตัวใดเฮาหาได้ก็หาไปหั่นนะคือเอาเสาขึ้นแล้วก็เอาน่ะผ้าม่านก่อนเนาะบ่ซั่นเนาะพอได้ขังแดดก่อนก็ได้ทางค่ามันก็เอานี่ก่อนก็ได้พอได้ซุนเฮยซุนห่มเนาะซุนแดดซุนฝนนี่แต่ว่าเป็นจังได๋ก็เดี๋ยวเฮาสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเอ้ยสิมาทายตอนที่ว่าเพิ่นตัดหั่นตัดนี่น้ํานี่แล้วพี่น้องเอ้ยมันสิกว้างจําได๋อันนี้มันยังหกอยู่เพราะว่าหกนี่คือจ้อเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ก็คือสิประมาณนี้เด้ออ้ายก็เบื่อเด้อเนาะดีเจน้ำดีเจน้ำจังได๋ก็มีแต่ว่าดีใจพี่น้องเอ้ยดีใจอย่างเดียวบ่ติดเองก็ได้เนาะมาพี่น้องเอ้ยไปบ่จ้าเอ้ยคือสิประมาณนี้เด้อเนาะก็คือสำหรับมื้อนี้เด้ออ้ายก็เบื่อเด้อทั้งน้องเองก็สิได้ขอตัวกลับไปเฮ็ดเวียกใหม่เนาะไปเฮ็ดเวียกต่อมีแต่ว่าเฮาตกลงกันแล้วเดี๋ยวสิเข้ามาอีกเทื่ออ้ายก็เบื่อก็สู้ๆบัดนี้เนาะมีหยังมีหยังก็สู้ๆเด้อมีแต่ว่ารักษาเอาหัวได้บัดนี้ก็ได้เนาะโอเคโอเคเอาโอเคสบายดีสบายดีเด้อเนาะเอาโอเคพี่น้องเอ้ยคือสิประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ดีใจน้ําเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยดีใจน้ำเพิ่นได้พี่น้องไอ้พุ่นเด้ตั้งแต่มนต์มอต้าพุ่นเนาะจนฮอดพุ่นเนาะพี่น้องก็ได้อยู่เฮือนนึงเนาะได้อยู่เฮือนนึงหั่นแหละก็ชมกับแบบผู้ดีนะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเฮือนดังนึงมีอยู่สมมุติว่าฮอดหัวพุ่นก็ฮอดพี่จังหั่นเนาะพี่น้องก็สิอยู่ในประมาณมีอยู่คอกเป็ดคอกไก่ปลูกผักก็ได้อยู่พี่น้องเอ้ยบอนจอนมจอไนโอ้แสดงว่าครอบครัวนึงพี่น้องเอ้ยประมาณนี้แหละพอดีเลยพี่น้องพอดีก็คือสีประมาณนี้เด้อเนาะพี่น้องเอ้ยก็สําหรับคลิปนี้โอ้บ่จิตเองก็ดีใจหลายเนาะที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นช่วยพี่น้องเอ้ยคือสิแหละอยู่ข้างนี้น่ะเป็นให้เป็นหน้าเป็นป่าน้ําแน่เนาะ
เพิ่นก็เวลาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินหาอยู่หากินก็คือสิสะดวกสบายอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยต่อไปก็ยังสิมีอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยบ้านเฮือนคนก็ได้เนาะเอาโอเคน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็สำหรับคลิปนี้มื้อนี้น้องพ่อพี่น้องทางบ่จิตเองก็โอ้ดีใจหลายน้องพ่อพี่น้องที่ว่าทางครอบครัวเนาะพ่อลุงคำสิงแม่ป้าบีพรลูกหลานเพิ่นพี่น้องเอ้ยที่ว่าเพิ่นสุดช่วยเนาะเข้ามาในช่องของบ่จิตให้ทางบ่จิตเองเป็นสะพานบุญให้คือให้บ่จิตเองนี่ดำเนินการในเรื่องคาดินคาดอนเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยชื่อดินชื่อดอนดำเนินการให้เพิ่นบ่จิตเองก็ได้เฮ็ดเนาะภารกิจตามที่ว่าทางป้ากับลุงเพิ่นบอกมีแต่ว่ารอมือที่ว่าทางเจ้าของดินเนาะทางในบุงในบ้านเพิ่นพร้อมทางบ่จิตเองก็สิทางบ่จิตเองก็สิน่ะมาถ่ายบรรยากาศนะครับผมพี่น้องเบิ่งเนาะเอาโอเคพี่น้องเอ้ยจังได้ก็ขอกราบขอบคุณทางครอบครัวพ่อลุงคำสิงแม่ป้าบีพรเพิ่นเด้อเนาะที่ว่าไว้เนื้อเชื่อใจให้ทางบ่จิตเองเป็นสะพานบุญให้จังได้ก็ขอให้ทางครอบครัวป้ากับลุงอยู่ดีมีแฮงเด้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเนาะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดคำก็ขอให้ได้คำเด้อเนาะเรื่องการงานเพียรอยู่ขอให้ราบรื่นไปด้วยดีขอให้มีแต่คนรักคนเพียรขอให้มีแต่คนรักคนหอมเด้อเนาะดำด้วยขึ้นกว่าเก้าเนาะให้ลูกให้ด่านมาซ้ำนี่ขอให้กลับขึ้นไปหาป้ากับลุงร้อยเท่าพันเท่าเนาะสาธุขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบิดทุกคนอยู่ดีมีแห้งสำหรับคลิปนี้ทางบ่จิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ย